ที่กำลังมองหาอาชีพไม่รู้ว่าจะทำยังไงตกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาชีพตัดผมนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะที่แบบว่าสบายอ่ะถ้ามีฝีมือก็หากินได้ตลอดหากินได้เรื่อยๆนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ดู YouTube ตอนนี้นะจ๊ะวันนี้ก็จะมาตัดผมให้ตัดผมตัดผมให้ลูกค้า VIP50 pounds นะจ๊ะหัวนี้50 pounds ไม่โอเคตัดผมยาวแล้วตัดมาตั้งแต่ตอนกลับไทยอ่ะเป็นเดือน2 เดือนแล้วมั้งThey come with that? Yes, come with. มาดูกันนะจะเป็นยังไงเด้อตอนอยู่กรุงเทพก็นี่แหละเป็นช่างตัดผมผมหญิงผมชายก็ตัดได้หมดทำอยู่7-8 ปีนี่แหละตั้งแต่อายุ19-20ก็มีสามีฝรั่งก็เลยพอเจอแฟนคนนี้ก็เลยได้ย้ายมาอยู่กับแฟนที่อังกฤษช่วงนี้ก็รอวีซ่า2.5 ปีอยู่เนาะ You cannot work ใช่ทำงานไม่ได้ I cannot give you money for this haircut ทำงานไม่ได้ก็เลยต้องหาอะไรทำแบบแก้เหงาแก้ซึมไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนแฟนแกก็ดีก็กลัวเราจะเหงาก็จัดห้องรับแขกหน้าบ้านนี้เป็นห้องตัดผมก็พอได้ทำแก้เหงาแก้เซ็งไปนั่นแหละเพื่อนอยู่เมืองไทยก็ทำงานทุกวันน่ะเนาะแล้วพอมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ทำงานก็เบื่อเป็นคนไม่เคยว่างงานน่ะตั้งแต่เล็กเรียนจบมาก็ทำงานตลอดเลยเพราะว่างานแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เบื่อคนไม่เคยว่างงานเลยนะIt's very bright light. And you just turned it. It's too bright for you. It's okay for your eye? It's okay for me. Okay. Just pointing down enough. Okay. And it's from the side. ใครอยู่แถวนี้ก็มาใช้บริการได้นะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษส
ตอนอยู่เมืองไทยก็ตัดทั้งผมหญิงผมชายชื่อตัดทำสีซอยหญิงซอยชายทำสีทุกอย่างทำได้หมดเลยแต่ว่าถ้าไม่อยู่อังกฤษอ่ะถ้าเกิดจะทำเสริมสวยรู้สึกว่าจะต้องหนูไม่แน่ใจว่าต้องไปเรียนเพิ่มหรือว่าทำได้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนช่วงนี้ก็เนี่ยเพิ่งมาได้อาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยว่าจะไปหาที่เรียนภาษาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาทำงานแล้วอ่ะภาษาไม่ได้ก็จะลำบากเนาะจะต้องคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องคุยภาษาอังกฤษให้ได้ต้องไปเรียนภาษาก่อนDo you have a brush to that? Huh? Do you have a brush? Brush อะไร A soft brush to brush away the hairs from the neck? ไม่มี You usually have one in your shop? Yes, in my shop. You would have one. So that is something else you would need to get. Yes. I forgot to buy from Thailand. I'm sure you can get suitable brush easily.ลืมซื้อแปรงปัดผมมาจากบ้านเราของอุปกรณ์ทำผมนี่ก็ซื้อมาจากเมืองไทยหมดเลยนะเนี่ยมาอยู่นี่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อตรงไหนอะไรยังไงซื้อมาจากไทยจบอาชีพนี้ไม่มีวันอดตายด้วยไม่ขี้เกียจนะอยู่ไหนก็ทำได้หมดจนแก่จนเฒ่าอายุ40-50ปียังทำได้เลยถ้ามีทุนก็เป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้านายตัวเองได้สบายไม่ต้องเป็นลูกน้องใครแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของร้านมันก็ต้องมีความรับผิดชอบนะเนี่ยจะค่าเช่าที่เนี่ยจะค่าน้ำค่าไฟค่าลูกจ้างถ้าเปิดเล็กๆทำเองคนเดียวพอกินพอใช้พออยู่อย่างนั้นโอเคทำได้แหละแต่ว่าถ้าจะให้แบบเห็นกำไรมีเงินสร้างนู่นสร้างนี่ต้องเป็นเจ้านายตัวเองต้องเป็นแบบมีลูกน้องอ่ะถึงจะทำได้อยู่ได้ถึงจะแบบว่ามีเงินสร้างนู่นสร้างนี่เห็นกำไรเก็บเงินในแบงก์อะไรเงี้ยอาชีพทำผมอ่ะเนาะใช่ไหม How long will that last before you need to charge it again? I don't know. Maybe if we cut.Five, six times. Yes. Sometimes the barbers in UK, because they do not shampoo the hair, they may just spray with a.We spray too, or not have spray. Where is your spray water? I have spray and water. Where? For my plant, it is just water. Is in the kitchen. Kitchen? Or utility room. You know, the grey bottle. Because my hair looks very dry and fluffy on the top. Kitchen, what do you like? Yes. Or utility room. Yes.
easier for you to cut? ใช่ because when it's red hair we can look off the line hair yes คุณแพทย์ก็บอกฉีดน้ำ I think there is no plant food in that ก็บอกฉีดน้ำ I hope maybe plant food will make my hair growYes, is that okay? That's okay. I think it's sold as plant spray, but it's very good. It's fine. It's better than my shop in Bangkok. Yes, oh, well, I'm glad that something is better for you here in your salon. Ding ding. สั้นหน่อยผมยาวเร็ว I think the wet hair falls down better and does not tickle the face so much I am just telling you as customer my experience tickleอาชีพนี้หากินได้จนแก่จนเฒ่าเลยบางคนไม่ได้ว่าใครหรอกพวกน้าๆหนูเองนี่แหละเห็นทำงานโรงงานขนาด30-40ปีก็บ่นว่าเหนื่อยบ่นไม่ไหวกันแล้วเพราะว่างานแบบนั้นต้องเข้ากะเข้าอะไรอ่ะเนาะเหนื่อยนะ30-41I'll tell you later. อาชีพนี้อ่ะทำไปเรื่อยๆมีทุนเปิดร้านเป็นของตัวเองทำได้จนแก่จนเฒ่า40-50ปีถ้าเกิดทำโรงงานอ่ะบางทีอ่ะอายุ30-40ปีอายุงานเยอะๆเขาก็เริ่มที่จะบีบออกกันนะยิ่งอยู่เยอะยิ่งเงินเดือนมากอ่ะแต่อาชีพเสริมสวยนี่ทำได้จนแก่จนเฒ่าเป็นเจ้านายตัวเองฝีมือดีลูกค้าเยอะรวยเพื่อนๆทำเลดีๆหน่อยอ่ะตัวหนูเองอ่ะถ้าไม่ว่าถ้าไม่ติดพ่อใหญ่นี่ก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอกจะเปิดร้านอยู่ที่เหมือนบ้านเรานั่นแหละอยากเป็นเจ้านายตัวเองอ่ะLittle sunspot. It's often there. I often have one. Like, it's not like a bite. It's just a little piece of hard skin, really. Sometimes it goes. Mm. Sometimes it stays there. หนูก็ติดพ่อใหญ่เฉยๆหรอกอยากมาอยู่กับแกก็เลยมาอยู่นี่ไม่งั้นก็อยู่บ้านเราเปิดร้านเป็นของตัวเองละเพราะว่าชวนแกไปอยู่บ้านเราแกก็ไม่ไปอ่ะแกชอบอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนาะพอคบกันแล้วก็ผูกพันก็อยากอยู่ด้วยกันเราก็ต้องเป็นคนแบบยอมเสียสละฝั่งนู้นเพื่อที่จะมาอยู่กับเขาที่นี่Head is not too high for you because you cannot adjust the height of the seat. It's fine. For It's fine. Good. Before I remember in Baba is more high than this. Was it? Huh? Sorry. ใครที่กำลังมองหาอาชีพ
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาชีพตัดผมนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะที่แบบว่าสบายอ่ะถ้ามีฝีมือก็หากินได้ตลอดหากินได้เรื่อยๆนะก็ขอแนะนำไปเรียนตัดผมก็ได้ถ้าใครที่ตกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามีฝีมืออ่ะอยู่ไหนก็ได้อาชีพนี้ตกงานไม่เกิน3วันตกงานไม่เกิน3วันถ้าเราไม่ขี้เกียจอ่ะแนะนำเลยเพื่อนๆถ้าใครที่กำลังตกงานหรือว่าไม่รู้ว่าจะหางานอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ปลดเกษียณแล้วอยากหาอะไรทำไปเรียนตัดผมมีพื้นฐานนิดๆหน่อยๆเลยเป็นเจ้าของร้านเองก็ดีนะนั่งเฝ้าแล้วก็หาลูกน้องมาทำอย่างเงี้ยเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยต้องตัดผมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองถ้าทำเลดีๆผมผู้ชายได้อยู่นะหัวละ200บาทอ่ะเหมือนร้านที่หนูอยู่กรุงเทพอ่ะอยู่ตรงลาดพร้าว49ตรงนั้นก็ทำเลดีๆหนูตัดผมผู้ชายหัวละ200ผมผู้หญิงก็300ตัดแป๊บเดียวเองแต่นี่อยู่เมืองนอกอะเนาะเขาตัดเขาไม่ค่อยสักเท่าไหร่หรอกก็หัวละขนาดอยู่เมืองนอกก็หัวละ600-700เลยตัดแล้วไม่สักนะบ้านเรา200นี่สักด้วยนั่นแหละถ้าใครตกงานหรือกำลังมองหาอาชีพไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนี่อาชีพนี้สบายได้เงินเร็วหากินได้จนแก่จนเฒ่าเนาะใช่ไหม Don't get head massage Did I get head massage with the service today? ไม่ ไม่นวดไม่มาสาเสร็จแล้วขอบคุณครับ50 pounds ไม่โอเคเพื่อนๆวันนี้ก็แค่นี้มาตัดผมให้ดูแล้วก็มาคุยมาแนะนำว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกการรอวีซ่าเป็นยังไงเพราะว่าหนูมาอยู่นี่หนูก็ยังทำงานไม่ได้เพราะได้วีซ่า6เดือนอยู่ตอนเนี้ยต้องรอแต่งงานเสร็จแล้วก็เอาใบทะเบียนสมรสไปต่อวีซ่า2ปีครึ่งถึงจะทำงานได้ตอนนี้6เดือนก็ยังไม่มีอะไรทำก็หาอะไรทำก็แก๊กไปนี่แหละตอนนี้ก็ตัดผมให้แฟนอะไรให้แฟนพาไปนู่นไปนี่หัดไปนู่นไปนี่เองคนเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปเรียนภาษาเพิ่มเพราะว่าทำงานเราต้องใช้ภาษาเนาะใช่ไหมพี่รัก ใช่ไหมโอเควันนี้ก็พอแค่นี้เพื่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย